ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยเราพูดคุยกันถึงอนาคตนะฮะของ C.D.C.BitcoinTalk แล้วก็แล้วก็สิ่งที่เราจะทำกันต่อไปลวกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหนึ่งือนที่ผ่านมาหลายคนจะรู้แล้วละว่าเรามีผมได้มีการตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งชื่อบริษัท RightShift ซึ่งซึ่งตอนแรกผมทำโดยที่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักนะฮะเราแค่ต้องการที่จะทำให้เรื่องของพวกแบบการว่าจ้างงานการทำอะไรต่อเลยที่เกี่ยวข้องกับบริการเนี่ยันคข้องตัวนะมันสามารถทาได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแค่นั้นเอง แทนที่จะต้องพ่วงทุกสิ่งทุกอย่างกับกับกับภาพรวมของ CDC ซึ่งอาจจะมีหลายแขนงที่แยกจากกันนะเราก็แยกตัวออกมาเล็กๆนะฮะชื่อว่า CDC ชื่อว่าชื่อว่า Right Shift นะครับอ่าซึ่งซึ่งผลตอบรับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะฮะผลตอบรับที่ได้เนี่ยก็ทำให้เราตั้งตัวไม่ค่อยติดเหมือนกันนะฮะล้นหลามในทุกๆด้านในทุกๆมิตินะทางด้านของความเขาเรียกว่าความสนใจที่ได้รับจากผู้คนนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียว นะเหมือนได้รับเกียรติเนาะนะในการที่คนได้ใส่ใจกับไม่ว่าจะเป็นบทความต่างๆของทีมไรชิฟซึ่งก็เป็นทีมบิตคอยเนอร์ในประเทศไทยอาจจะไม่ได้หลายๆคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันความคิดเห็นส่วนตัวนะเรามีทีมบอก,กอที่ทํางานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับเราก็คิดว่าจากบริษัทเล็กๆที่เราตั้งขึ้นในปีนี้เนี่ยเราก็จะพยายามปั้นให้มันเจริญเติบโตขึ้นในปีต่อๆไปข้างหน้านะไรชิฟเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อทํา จริงๆเพื่อที่จะเป็นอย่างที่บอกเป็นคัมเปียนเป็นให้เพื่อนร่วมทางสำรัการศึกษาบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้การศึกษาแล้วการตอบคําถามข้อสงสัยนะสำหรับการทําความรู้จักทําความเข้าใจ ไปจนถึงเรื่องของวิธีการใช้งานแล้วก็การอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะก็จะอยู่ในส่วนของทาง i g s t s h t f t ไม่ว่าจะในรูปแบบของบทความในอนาคตอาจจะมีคอร์สเพิ่มเติมนะฮะอาจจะมีหนังสืออาจจะมีอะไรต่ออะไรขึ้นมีเมอร์ชันได e ใช้สามารถช่วยกันอุดหนุนนะฮะพวกทีมงานที่เข้ามาช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็คงไม่ได้หายไปไหน <laughs> คงไม่ได้หายไปไหนแต่ก็ต้องสารภาพว่าปีหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าผมจะต้องลดความถี่ลงเพื่อที่จะแบ่งเวลานะฮะไปทําในส่วนของคอนเทนต์ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในส่วนพอดแคสต์ที่ดองมานานมากนะฮะคอนเทนต์ในส่วนของอคอร์สสอนต่างๆที่ควรที่จะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้เรามีทีมงานเข้ามาช่วยกันทํามากขึ้นเราก็ช่วยกันโอเวอร์ซีในการสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆนะที่ได้เห็นในช่วงในทวิตเตอร์ก็จะมี น้องนิ่มนะฮะที่ได้เข้ามาช่วยทำคลิปวิดีโอช็อตนะฮะทำปนในใคล้ายคล้ายติ๊กต็อกช็อตใช่ไหมอยู่ใน Twitter ก็ได้เห็นแล้วนะฮนะพูดถึงเรื่องของพวกแบบเกรดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนานาๆเเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นอีกนะเรามีเรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในมือที่อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเรียกว่ามีไฟมีเรื่องอยากจะเล่านะมีมุมมองอยากจะแชร์เยอะะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆกันพยายามขัดเกลาวนะให้ออกมาเป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้คนโดยทั่วไป นะครับเรากำลังจะเดินเติบโตขึ้นนะฮะก็หวังว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจแล้วก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ต่างๆที่จะปรากฏหน้าขึ้นมาอาจจะมาแทนผมบ้างมาสลับกันบ้างมาพูดคุยกันบ้างในอนาคตนะฮะปีหน้านี่น่าจะเป็นปีที่เราจะได้เห็นไรชิฟเจริญเติบโต,ตขึ้นนะไปในรูปแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคาดถึงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าผมยังไม่รู้ว่าตารางรายการจะเป็นยังไงนะะอาจจะมีการก็เรียกว่าอาจจะมีวันไหนที่วันไหนที่จะไม่ไลฟ์เราจะประกาศล่วงหน้านะอย่างไรก็ประกาศตอนเช้า ใช่หหรือไม่ก็วันก่อนหน้าสักวันหนึ่งนะเพื่อที่จะใช้เวลาในการทำคอนเทนต์ยางอื่นนะครับบอกาจะต้องปลีกเวลาในการทำคอนเทนต์หลายรูปแบบขึ้นหนึ่งในสิ่งที่อยากทำให้ได้คือคอสตต่างๆที่จะเป็นคอสออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนคอสฟรีนะฮะหรือคอสเก็บตังค์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะที่จะขึ้นตามแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะโฮสต์เองบ้างนะหรือว่าขึ้นกับแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้เราอย่างเช่นสกิลเลนอะไรอย่างนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะครับก็อาจจะได้เห็นกันในปีนี้สักทีหนึ่งนะ นรับทาง CDC เองนอกเหนือจากทาง r i h t s h i f t เนี่ยก็ต้องบอกว่าทาง CDC เองผมก็มีแผนที่จะ revamp อะไรหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะฮะในปีที่ผ่านมาเรามีผู้ช่วยสอนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนคอร์สใหญ่ได้ได,ได้ได้อย่างแบบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจหลายคนหลายคนมี p a s s i ่นในการสอนสนุกกับการสอนนะสนุกกับการเทรดกับการทดลองกับการทำ system test สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะโพสให้คอนเทนต์เหล่านี้ออกมาเป็นคอนเทนต นะออกมาเป็นคอร์สย่อยของครูแต่ละคนนะออกมาเป็นอคอนเทนต์ทั้งคอร์สฟรีออนไลน์ทั้งแบบว่าคอนเทนต์พูดคุยกันนะเพราะฉะนั้น,เ,นเราอาจจะได้เห็นการแยกแนวทางของ,ของรายการทั้ง C D C อาจจะกลับไปทางด้านของการเทรดดิง้งการลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไรชิ h ต f ก็จะเป็นทางด้านของ เบลล์บิตคอยในแง่ปรัชญาต่างๆนะฮะข่าวสารอัปเดตเรื่องราวทางด้านเศรษฐศาสตร์แบบที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้รายการ Bitcoin ท a อ k อาจจะย้ายไปทางไรเชฟแล้วในช่วงเวลานี้สล็อตนี้ของ CDC อาจจะมีรายการใหม่เข้ามานะครับยังไงเดี๋ยวเ,เรื่องทั้งหมดตรงนี้นะฮะทุกอย่างตอนนี้เป็นวุน่นวุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวางแผนให้เรียบร้อยแล้วมีอะไรเราจะมาประกาศแต่ว่าผมเฮดทราบให้ทุกคนไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวว่าปีหน้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนะฮะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ a <shrug>